ว่าไม่เหนือความคาดหมายนะครับที่นายมูนแจอึนชนะการเลือกตั้งของเกาหลีใต้และกำลังจะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่นักวิเคราะห์ต่างก็เชื่อว่าสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีในขณะนี้จะดีขึ้นรวมถึงการสานสัมพันธ์กับญี่ปุ่นจีนและสหรัฐติดตามความคืบหน้าการเลือกตั้งที่เกาหลีใต้กับคุณสวรักษ์จากวิวัฒนากุลครับบรรยากาศในกรุงโซลของเกาหลีใต้วันนี้ดูสดใสชื่นมื่นเป็นพิเศษค่ะหลังจากที่มีการประกาศผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการว่านายมุนแจอินชนะการเลือกตั้งอย่างขาดลอยโดยได้คะแนนสูงถึงร้อยละ 41.4 นะคะทิ้งห่างอันดับ2ที่ได้คะแนนไปเพียงแค่ร้อยละ 23.3 เท่านั้นค่ะแม้แต่สื่อมวลชนเองนะคะก็ยังมองว่าชัยชนะของนายมุนแจอินนั้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะอย่างหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะคะ The Korean Herald นั้นมีบทความนึงนะคะเขียนว่าหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงสับสนโอลหม่านทางการเมืองตอนนี้เกาหลีใต้นั้นได้หลุดพ้นจากยุคของกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ยาวนานถึง10ปีแล้วนะคะคำว่า10ปีของกลุ่มอนุรักษ์นิยมก็หมายถึงรัฐบาลภายใต้การนำของนายลีเมียงบักแล้วก็นางสาวปาร์กึนเฮค่ะความเห็นของสื่อมวลชนนั้นก็สอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการนะคะที่มองว่านายมุนแจอินนั้นจะสามารถทำให้วิกฤตการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีนั้นคลี่คลายไปในทางที่ดีได้ค่ะ지금남북관계가거의사상최악의관계에있습니다ฮองชอนนิกนักวิจัยอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศเกาหลีสหรัฐอเมริกาแห่งสถาบันเซจองเชื่อมั่นว่าสิ่งที่นายมุนแจอินประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้จะทำเป็นอันดับแรกคือการเปิดช่องทางการเจรจากับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดและอาจจะดึงเกาหลีเหนือกลับเข้าสู่การเจรจา6ฝ่ายอีกครั้งส่วนความสัมพันธ์กับจีนในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเลวร้ายเช่นกันเพราะจีนไม่พอใจที่เกาหลีใต้ยอมให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธในชั้นบรรยากาศระดับสูงซึ่งจีนตอบโต้ด้วยการโจมตีธุรกิจของเกาหลีใต้ในจีนในฮองมองว่าในมุนแจอินอาจจะเจรจากับจีนให้เข้าใจว่าการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธเป็นเพราะสหรัฐอเมริกาต้องการปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเองไม่ใช่เพื่อปกป้องเกาหลีใต้จากการโจมตีของเกาหลีเหนือเพราะว่าเกาหลีใต้ก็มีศักยภาพพอที่จะปกป้องตัวเองได้อยู่แล้วการอธิบายให้จีนเข้าใจจะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ส่วนการดำเนินความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาในฮองมองว่าทรัมป์เป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้และเนื่องจากทรัมป์เป็นนักธุรกิจในฮองมองว่าเกาหลีใต้ควรจะเสนอผลประโยชน์ทางธุรกิจบางอย่างให้สหรัฐอเมริกาเพื่อแลกกับการที่สหรัฐอเมริกาเลิกเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือครอบงำการจัดการนโยบายของเกาหลีใต้ค่ะนอกเหนือจากการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศในคาบสมุทรเกาหลีแล้วนะคะในมุนแจอินนั้นก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจของชนชั้นกลางและชนชั้นล่างนะคะช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่กว้างมากขึ้นรวมถึงการทำให้ประชาชนนั้นกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหลังจากที่มีความแตกแยกทางความคิดค่ะเดี๋ยวหมดนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนากุลรายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ค่ะ